3คะแนนที่อาร์เซนอลต้องการครับในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จแล้วนะครับชนะลิเวอร์พูลได้แล้วเฮ้ยนะครับสาแก่ใจสนุกสนานมากครับเป็นเกมที่ต้องบอกว่าสุดพิเศษเป็นค่ำคืนสุดพิเศษที่เอมิเรตส์จริงๆครับอาร์เซนอลทำได้ครับชนะลิเวอร์พูลที่ต้องบอกว่าเป็นจ่าฝูงนะครับถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะชนะแล้วลิเวอร์พูลก็จะยังเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับนะอ่ะคลิปนี้ครับชวนคุยหลังเกมกันหน่อยครับเกมที่อาร์เซนอลเปิดบ้านชนะลิเวอร์พูลไป3-1มีหลากหลายเรื่องราวให้พูดคุยกันเยอะจริงๆครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุยกันเนอร์นะครับพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลกันครับและช่องนี้ออกตัวเลยนะครับนี่คือช่องสำหรับคนรักอาร์เซนอลทั้งใจนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้น่าจะมีหลายทีมแวะเวียนมารับชมกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับยินดีต้อนรับทุกท่านเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่าอาจจะขออนุญาตฟังเป็นมุมแฟนอาร์เซนอลหน่อยก็แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในช่วงของหลังเกมละนะครับเกมที่อาร์เซนอลเนี่ยสามารถที่จะเปิดบ้านแล้วก็ชนะลิเวอร์พูลได้นะครับสกอร์3-1นี่ผมต้องมองเป็นสกอร์ที่ค่อนข้างเหลือเชื่อเลยนะครับนะก็หลายคนไม่รู้ว่าตอนเป็นเซียนก่อนเกมเนี่ยมีใครฟันธงสกอร์นี้ไว้บ้างหรือเปล่านะครับก็ลองไปแคปไอ้ที่เราเป็นเซียนก่อนเกมแล้วก็มาเม้นบอกพวกเราหน่อยซินะครับว่าแล้วก็ฝากทุกคนติดตามคุยกันเนอร์ให้ครบทุกช่องทางด้วยนะครับจะได้มีคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับสลับสับเปลี่ยนไปตอนนี้จะพยายามผลิตคอนเทนต์แต่ละช่องไม่เหมือนกันแล้วนะแต่ละชแนลจะไม่เหมือนกันละนะครับจะพยายามที่จะสร้างความแตกต่างให้นะครับจะได้มีคอนเทนต์หลากหลายถ้าคุณติดตามครบทุกช่องทางนั่นเองนะครับอ่ะว่าแล้วเรามาลุยเลยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้ครับอาร์เซนอลครับเล่นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับกับเกมที่ต้องบอกว่าสำคัญเหลือเกินครับเจอกับจ่าฝูงอย่างหงแดงลิเวอร์พูลครับก่อนเกมอาร์เซนอลเป็นรองลิเวอร์พูลถึง5คะแนนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยอาร์เซนอลค่อนข้างกระท่อนกระแท่นครับได้ขึ้นครองเป็นจ่าฝูงอยู่แค่ช่วงแวะเดียวเองนะครับแล้วก็แพ้3เกมรวดนะครับ1ในนั้นก็แพ้ลิเวอร์พูลเนี่ยแหละครับก่อนที่จะกลับมาในช่วงหลังปีใหม่นะครับแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับนะครับและตอนนี้ก็ได้กลับมาแกล้งมือกับเจเกนคอปอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก่อนเกมนอกจากจะเป็นการเจอกับทีมจ่าฝูงที่ตามอยู่5คะแนนนะครับเป็นสถานการณ์ที่อาร์เซนอลต้องมีคะแนนเท่านั้นนะครับถ้าอยากจะลุ้นแชมป์ต่อไปนะครับถ้าแพ้จะหลุดเลยนะครับหลุดวงโคจรไปเลยแบบที่เคยเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะครับและนี่คือเกมสุดท้ายที่มิเกลอาร์เตต้าจะเจอกับเจเกนคอปครับในฐานะการเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันคล็อปจะประกาศวางมือนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้ทำให้ไม่มีโอกาสแก้ตัวกันอีกแล้วนะครับนะคือที่ผมใช้คำนี้เนี่ยเพราะว่ามิเกลอาร์เตต้าเนี่ยหรือว่าอาร์เซนอลเลยก็ว่าได้นะในยุคที่เจอกับเจเกนคอปเนี่ยคล็อปค่อนข้างที่จะมีผลงานที่ดีนะครับเจออาร์เซนอลทีไรเนี่ยไม่ว่าจะเล่นที่แอนฟิลด์จะเล่นที่เอมิเรตส์สเตเดียมเนี่ยลิเวอร์พูลมักจะไล่ต้อนอาร์เซนอลแทบจะทุกครั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้มันก็เลยเหมือนเป็นคำรบสุดท้ายละที่จะว่ากันเพราะว่าพอหมดจากคล็อปเนี่ยลิเวอร์พูลก็จะเริ่มต้นศักราชใหม่ยุคใหม่นะครับผลัดยุคผลัดไปอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็แล้วกันนะครับอ่ะว่าแล้วมันลุยเกมเลยครับมาเริ่มต้นที่11ผู้เล่นตัวจริงกันก่อนนะครับมีเซอร์ไพรส์สำหรับฝั่งอาร์เซนอลนะครับมาในระบบ 4-3-3 เหมือนเดิมนะผู้รักษาประตูเป็นดาบิดรายานะครับกองหลัง4คนครับใช้เบนจามินไว้ยืนขวาซินเชนโกยืนซ้ายครับคู่เซนาฮาเป็นกราเวลมาการ์เยสจับคู่กับวิลเลียมซาลีบ้านั่นเองนะครับกองกลางเนี่ยมันมีเซอร์ไพรส์1ตำแหน่งก็คือในตำแหน่งของจอร์จินโญ่ครับนะลงมาเป็นตัวจริงในเกมนี้ครับเดคแคนไรส์เป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะแล้วก็มีมาร์ตินโอเดการ์เป็นเพลย์เมคเกอร์นั่นเองครับจอร์จินโญ่นี่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยนะครับโอ้โหมีหลายเพลย์ที่นัดจอร์จี้เนี่ยโอ้โหทำได้มหัศจรรย์เหลือเกินนะครับแล้วก็ขยันผิดมนุษย์พนาขยันผิดวิสัยปกติของจอร์จินโญ่นะครับนะแล้วก็แนวรุกก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับเพราะว่าดันไคฮาวแว็กซ์เนี่ยมาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าในเกมนี้ครับเพราะกับเบเชซุสเนี่ยไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองเลยนะครับแล้วก็ขวาใช้บุโกโยซาก้าใช้แล้วก็ซ้ายใช้กราเบอร์มันตินเนลลี่ครับวันนี้ทั้งซ้ายทั้งขวาแผงฤทธิ์ทั้งคู่ครับอ่ะฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลบ้างครับก็สะบักสะบอมเหมือนกันครับเรียกว่าขาดตัวผู้เล่นหลายคนเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะทางด้านของโมเมตซาร่าครับที่ยังไม่พร้อมในเกมนี้นะครับวาตูรูเอนโดก็ยังรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีกหลายๆคนเลยนะทำให้หน้าตา11ผู้เล่นจริงของลิเวอร์พูลครับมาในระบบ 4-3-3 เหมือนกันผู้รักษาประตูเป็นอลิซองเบเกอร์ครับขวาเป็นเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนครับซ้ายใช้ทางด้านเทพโจโกเมสครับโกเมสนี่เล่นแบ็คซ้ายยา
าวเลยนะครับหลังจากที่เกมก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนธันวาอาร์เซนอลเจอลิเวอร์พูลเนี่ยแล้วเซมิการ์เจ็บไปเนี่ยนะครับโกเมสก็ลงมาแล้วก็เล่นได้ดีมากในตำแหน่งแบ็กซ้ายยึดตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับกองหลังคู่เซนเตอร์ฮาฟครับโคนาเต้จับคู่กับเวอร์จิลฟันไดครับกองกลางครับมีแม็กอลิสเตอร์เป็นหัวใจของเกมนะครับแล้วก็เป็นหัวใจของเกมรับด้วยมีกาเวนแบชมีเคอร์ติสโจนส์ครับร่วมทำเกมนะครับแล้วก็แนวรุกครับคนที่อาร์เซนอลกลัวมากสุดก็คือเดียโก้โชต้าครับวันนี้เป็นตัวจริงครับรวมด้วยกับโคดี้ปักโปแล้วก็ทางด้านหลุยดีแอสนั่นเองครับผมบอกว่าเกมนี้เนี่ยอาร์เซนอลทำได้ดีตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะครับสามารถที่จะครองบอลสามารถที่จะบุกเข้าใส่แล้วก็เพรสซิ่งใส่ลิเวอร์พูลแบบชนิดที่อาร์เซนอลอยากทำมากๆนะครับเพราะนี่คือต้นตำรับนะฮะฟุตบอลเพรสซิ่งนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยในยุคของเจอร์เกนคล็อปเนี่ยข้อเด่นของเขาเลยก็คือในเรื่องของการเพรสซิ่งนะไล่เพรสซิ่งคู่แข่งในแดนคู่แข่งหรือนะครับสามารถที่จะแก้เพรสซิ่งของคู่แข่งนะอย่างสมมติอาร์เซนอลไปเพชรเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลจะสามารถแก้เพรสซิ่งได้เพราะว่าตั้งแต่ผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางเหล่านี้สามารถที่จะเล่นบอลเท้าสู่เท้าได้ดีทั้งหมดและนี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลอยากจะเอาชนะมากๆครับนั่นก็คือเกมเพรสซิ่งครับและเกมนี้ครับต้องบอกแบบนั้นเลยว่าอาร์เซนอลทำได้ดีมากๆนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับมีสถานการณ์ที่ไล่กดดันจนลิเวอร์พูลเนี่ยมีความผิดพลาดเฉพาะตัวกันเองนะครับและรวมไปถึงสามารถแก้เพรสซิ่งสวยๆนะครับในหลายๆจังหวะเนี่ยสามารถที่จะโดนลิเวอร์พูลเพชรมาเนี่ยก็สามารถแก้แล้วก็เอาบอลทะลุทะลวงไปด้านหน้าได้นะครับผมมาพูดถึงจังหวะการเข้าทำประตูเลยนะครับตั้งแต่ไม่กี่อึดใจแรกครับลิเวอร์พูลใส่อาร์เซนอลก่อนเลยครับโดยคนที่อาร์เซนอลกลัวมากที่สุดครับนั่นคือเดียโก้โชต้าครับ5นาทีแรกผมใช้คำว่าเป็นของลิเวอร์พูลเลยนะ 2-3 นาทีแรกเลยนะครับใส่แบบวูบวาบเกือบโดนเลยนะครับบอลทะลุทะลวงของโชต้ามานะครับแต่ว่าดีจังหวะยิงต่างๆนานาเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นใจทางฝั่งลิเวอร์พูลมากมายนะครับแล้วจังหวะจะแจ้งมาอีกทีนึงอ่ะเป็นฝั่งอาร์เซนอลบ้างครับเป็นบุโกโยซาก้าครับที่ได้ม่งนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นการม่งที่บางไปหน่อยนะครับเป็นงานหม่งที่ค่อนข้างเบาบางไปหน่อยครับทำให้จังหวะนี้ไม่ได้ลุ้นมากเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าอ้อลืมบอกไปในช่วงต้นเกมครับถ้าหลายคนจะรู้สึกเหมือนกันก็คือมุมกล้องมันแปลกตามุมกล้องมันไม่ปกติครับเพราะว่าที่สนามเอมิเรตส์สเตเดียมครับมีการติดตั้งกล้องในระบบเกมโหมดครับนะอยากให้ทุกคนมีประสบการณ์เหมือนได้เล่นเกมพร้อมกับการดูถ่ายทอดสดนะครับนะฮะซึ่งด่ากันอุบเลยนะครับบางคนก็ชอบนะผมก็เป็นคนเล่นเกมนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันนะแต่ว่าเล่าให้ฟังแล้วกันว่าในช่วงต้นเนี่ยมันมีแบบนี้และอาร์เซนอลเป็นทีมเดียวณปัจจุบันนะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับที่มีการติดตั้งไอ้เจ้ากล้องแบบนี้นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาลงในรายละเอียดกันอีกทีนะครับอ่ะกลับมาสู่เกมกันต่อนะครับหลังจากนั้นครับอาร์เซนอลมาได้ประตูขึ้นนํา1ประตูต่อ0ครับจากจังหวะทะลุทะลวงของมาร์ตินโอเดการ์ดครับจ่ายบอลให้คายฮาวแวคครับหลุดมายิงนะครับหลายคนคิดว่าจังหวะเนี้ยยังไงก็หายแน่นอนครับเพราะว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างจะแจ้งมากๆครับแต่คายฮาวแวคครับก็เรียกว่าตะบันเต็มข้อครับนะฮะบอลฟริตไปนะฮะติดเซฟทางด้านอลิซองเบเกอร์ครับก็แต่ว่าอันนี้ก็ต้องเครดิตหน่อยว่าอลิซองเบเกอร์เนี่ยก็ยืนตำแหน่งดีมากๆนะครับแล้วก็เซฟลูกนี้ได้โอเคเลยแต่ว่ายังดีไม่พอครับเพราะว่าบอลมันมาเข้าทางบุโกโยซาก้าครับที่ยืนอยู่ทางขวาโล่งๆครับแล้วก็ค่อยๆบรรจงจับบอลแล้วก็ก่อนที่จะตะบันครับเป็นประตูแรกให้อาร์เซนอลขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับหลังจากนำ1-0ครับหน้าตาเกมก็เปลี่ยนไปครับกลายเป็นลิเวอร์พูลที่ครองบอลแล้วก็บุกเข้าใส่อาร์เซนอลลงไปรับลึกเลยครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องบอกว่ามันตามหน้าเสือครับพอบอลมันนำปั๊บไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปตะบี้ตะบันแรกแล้วนะครับก็เล่นเกมรับนะครับลิเวอร์พูลก็เรียกว่าเปิดตำราเกมรุกเลยครับแต่ไม่รีบครับอันนี้ผมชอบลิเวอร์พูลมากครับและอยากให้อาร์เซนอลเนี่ยเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านี้ครับพวกเขาไม่มีการลนลานครับค่อยๆเล่นค่อยๆเคาะค่อยๆหาช่องค่อยๆเจาะไปเรื่อยๆครับแล้วก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเองก็ค่อนข้างที่จะมีสมาธิในการตั้งเกมรับได้ดีนะครับแล้วหลังจากนั้นครับมีจังหวะเทพๆของจอร์จินโญ่อีก1จังหวะครับเป็นจังหวะขึ้นเกมมาทางขวาของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็บอลมาไหลมาตรงกลางครับจอร์จินโญ่ทำท่าหลอกเหมือนจะยิงเหมือนท่ากระโดดยิงจุดโทษเขาครับนะแต่ว่าสุดท้ายจ่ายคิลเลอร์พาสครับให้ทางด้านมาตี้ครับได้ยิงเดี่ยวๆเลยนะครับแต่ว่าแหม
ไม่คมพอครับเลยทำให้อาร์เซนอลยังไม่ได้ประตูเพิ่มครับแหมจากจังหวะนี้มันได้เห็นเซนต์บอลของจอร์จินโญ่จริงๆนะครับแหมก็เรียกว่าอยู่ตำแหน่งดีด้วยนะครับสำหรับมาร์ตินเนลลี่นะแต่ว่าสุดท้ายไปโดนบล็อกนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นครับสิ่งที่เหลือเชื่อสำหรับแฟนอาร์เซนอลก็เกิดขึ้นครับนั่นก็คือประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บของลิเวอร์พูลครับเป็นจังหวะที่ลิเวอร์พูลสวนกลับขึ้นมาครับหลุยส์ดีแอสรับบอลมาครับจังหวะนี้เนี่ยจริงๆต้องหน้าตีก้นมากาเยสครับเพราะว่า2ครั้ง2คราครับที่เขาผิดพลาดในจังหวะนี้ครับก็คือดีแอสเนี่ยครองบอลได้เสร็จปั๊บเนี่ยมากาเยสจะไปบังนะครับบังอยู่ในเหลี่ยมที่ดีกว่าแล้วนะแต่ว่าไปเหมือนแบบรอให้เดบิดรายาเนี่ยมารับบอลไอเอาไปเล่นต่ออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าเดบิดรายาก็ไม่ได้ทั่วทันท่วงทีอ่ะก็คิดว่าเพื่อจะเคลียร์ทิ้งไปนะฮะสุดท้ายแม่งไม่เคลียร์ทิ้งครับโดนหลุยส์ดีแอสขยันครับนะฮะมาคุกกิ๊กคุกกิ๊กนะครับแล้วบอลเนี่ยมันก็ไปโดนมากาเยสอีกนะครับแล้วโดนคราวนี้โดนมือนะครับจังหวะคล้ายๆไอ้เกมแรกที่เจอกันของมาร์ตินเออเดกาดครับคือเอามือเนี่ยมีมือไปสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษครับคือพูดง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยลิเวอร์พูลอยากได้จุดโทษครับแต่นี้ลิเวอร์พูลไม่ต้องเอาจุดโทษแล้วครับเอาประตูไปเลยครับนะฮะอาร์เซนอลจัดให้ครับนะแล้วก็เป็นการทำเข้าประตูตัวเองของกราเบียลมากาเยสเรียกว่าท้ายครึ่งแรกจบด้วยการเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับก่อนจะไปชมครึ่งหลังกันนะครับผมขออนุญาตพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะเกมที่ต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยรวมตัวกันดูฟุตบอลนะก็มีทางผมนะครับมีพ่อป๋องมีพี่แจ็คเล็กมีน้องเกมเองนะครับแล้วก็มีหลายคนนะฝั่งลิเวอร์พูลก็มีน้องทอยชิลมาด้วยมีไอ้เจ้าแม็ก3เพชรมาด้วยมีหลายคนเลยจริงๆแล้วก็แฟนอาร์เซนอลแฟนลิเวอร์พูลมากันเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อวานจริงๆเปิดรับประมาณสัก300นะมาจริงๆก็มีมาหน้างานด้วยประมาณสัก400หน่อยๆนะเท่าที่ผมดูจากการลงทะเบียนนะครับก็ขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับก็บรรยากาศสนุกสนานมากริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับที่คาราบาวตะวันแดงเฟสติวัลนั่นเองนะก็ในงานนี้ต้องบอกว่าถ่ายรูปกันเล่นกันมีเกมแจกของรางวัลด้วยพูดแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่มาช่วยสนับสนุนของรางวัลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สปอร์ตนะครับก็เอาของมาแจกแบบเยอะๆล้นๆเลยนะครับแล้วก็เบอร์เกอร์คิงด้วยนะครับเบอร์เกอร์คิงก็เอาบัตรทานเบอร์เกอร์คิงมาฝากกับทุกคนด้วยนะครับแต่ว่าแหมยังแจกน้อยไปหน่อยเดี๋ยวผมเอามาแจกในเพจต่อนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางฝั่งอาริด้วยนะครับก็มาเปิดบูธนะครับให้ทุกคนได้ซื้อเสื้อแล้วก็แบบมีทำเบอร์กันสดๆตรงนั้นเลยนะครับก็แล้วก็ขอบคุณอีกหลากหลายท่านเลยนะครับแน่นอนต้องขอบคุณคาราบาวด้วยนะนะครับนี่ที่อุตส่าห์เปิดบ้านให้พวกเราได้ไปดูฟุตบอลกันนะหวังว่ากิจกรรมแบบนี้นะครับทุกคนจะชอบนะแล้วถ้าเกิดเรามีกิจกรรมแบบนี้อีกนะครับนะก็ฝากติดตามด้วยนะครับไม่รู้จะติดตามทางไหนก็ช่องคุยกันเนอร์ได้เลยนะครับแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามกันผมแนะนำไปตามที่ไลน์แอดนะเพราะว่าจะมีข่าวสารในเรื่องการดูฟุตบอลอีเวนต์ต่างๆนานาเนี่ยฝากกันตรงที่ไลน์แอดนะเดี๋ยวผมให้น้องทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ขึ้นไลน์แอดเอาไว้ให้ทุกคนได้แอดกันแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับรูปนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตกันนะครับจะพยายามทยอยลงเลยนะใครที่ไปร่วมงานกันนะครับจะได้มีรูปเอาไปอวดเพื่อนในโซเชียลมีเดียนะครับแล้วอย่าลืมแฮชแท็กถึงพวกเราด้วยแท็กถึงผมด้วยนะแท็กถึงคุยกันเนอร์ด้วยนะแท็กถึงช่องพี่แจ็คเล็กแท็กถึงน้องเกมหรือว่าพี่ป๋องด้วยนะครับแล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในงานด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานกันจริงๆนะครับครึ่งเวลาหลังครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของทั้ง2ทีมเนี่ยดุเดือดอีกครั้งนึงนะครับบอลมันกลับมาเสมอ 1-1 นะครับอาร์เซนอลมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาทางด้านของเจคูบคิวิออลลงมาแทนซินเชนโกที่มีอาการบาดเจ็บครับแล้วหลังจากนั้นครับเกมครึ่งหลังเนี่ยเป็นเรียกว่าผัดกันลุกผัดกันรับแบบสนุกมากเลยครับไม่มีช่วงเวลาให้หายใจเลยนะครับเรียกว่าใครได้บอลเนี่ยบุกเข้าใส่บุกเข้าทำทันทีครับแล้วก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลเนี่ยของเจนคอบมีการแก้เกมก่อนเลยนะครับหลังจากที่เรียกว่ามันยังกุ๊กกิ๊กยังเสมอกันอยู่ในช่วงเวลานั้นนะเอาทางด้านนูนเยสลงมาเอาฮาร์วีย์เอลเลียตลงมาเอาแอนดรูโรเบอร์สันลงมานะครับทำให้รูปเกมของลิเวอร์พูลเนี่ยมีความวูบวาบมากขึ้นนะแต่ว่ากลายเป็นอาร์เซนอลครับที่ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง2-1จากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูกับเซนเตอร์ฮาร์ฟนะจังหวะนี้เนี่ยต้องบอกว่าอาร์เซนอลมีโชคช่วยนะครับเป็นจังหวะโยนบอลยาวมานะครับแล้วบอลมาตกมาอยู่ตรงมาร์ตินเนลลี่นะครับแต่ว่าจริงๆเหลี่ยมเนี่ยลิเวอร์พูลได้ไปก่อนแล้วนะครับทางด้านเวอร์จิลฟันไดกับอาริสองเบเกอร์นะครับคือฟันไดเนี่ยบังบอลละเหลี่ยมมันมาที่เบเกอร์แล้วนะแต่ว่าเหมือนสื่อสารกันไม่ดีพอนะครับแล้วบอลเนี่ยมันมาเข้าทางมาร์ตินเนลลี่ครับนะฮะแล้วก็ยิงโล่งๆตรงนั้นแหละครับก็เลยเป็นสกอร์ขึ้นนำอีกครั้งหนึ่ง2-1นะครับก็ถือว่าได้ลูกส้มหล่นนะก็ผัดกันนะเพราะฝั่งลิเวอร์พูลก็ได้ลูกแถมให้ของมากาเยสนะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับอาร์เซนอลก็ได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งจากความผิดพลาดส่วนตัวของนักเตะลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันครับแล้วหลังจากนั้นครับเครื่องจักรสีแดงทำงานอย่างหนักหน่วงครับไล่บุกไล่ต้อนใส่อาร์เซนอลแบบชนิดว่าเป็นพายุเลยครับมีจังหวะยิงของแมคคาลิสเตอร์เดี๋ยวซ้ายทีเดี๋ยวขวาทีเจาะตรง
ข้างขวาบ้างข้างซ้ายบ้างลุยดีแอสมาปั่นมายิงบ้างโอ้โหต้องบอกว่ามาทุกวิถีทางจริงๆครับนะแล้วก็อาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยนะครับเอาทอสซาลงมาแทนมาตี้ครับตอนนั้นมาตี้หงุดหงิดเลยนะครับแล้วก็เอาทางด้านของริเนลสันลงมาแทนบุโกโยซาก้าที่มีอาการบาดเจ็บครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างดูจะไม่ค่อยดีสำหรับอาร์เซนอลนะผู้เล่นตัวหลักบาดเจ็บต่างๆนานาด้วยครับแล้วลิพูเองเนี่ยก็เอาเดียโกอัคันตาร่าครับลงมาด้วยนะครับเอากองหลังออกเอากองกลางใส่นะครับเรียกว่าเจเกนคอร์บบอกว่ากูไม่กลับบ้านมือเปล่านะครับจะลุยเต็มที่ครับก็เรียกว่าวัดดวงกันไปเลยครับและสุดท้ายครับแม่มันมีจังหวะใบเหลืองที่2หรือว่าเป็นใบแดงของโกนาเต้เกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมครับเพราะว่าไปทำฟาวทางด้านของคายฮาวเวกครับเป็นจังหวะสวนกลับของอาร์เซนอลนะครับแล้วก็โกนาเต้ก็คือไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับเพราะถ้าหลุดไปตรงนั้นเนี่ยฮาวเวกมีโอกาสที่จะเข้าไปทำประตูได้เลยนะครับโกนาเต้คิดแบบนั้นนะนะแต่ว่าแฟนอาร์เซนอลอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นเท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายครับก็กลายเป็นใบเหลืองที่2ของโกนาเต้ครับแล้วก็เป็นใบแดงนะครับแล้วก็ทำให้ลิเวอร์พูลเนี่ยเจอในสถานการณ์ที่ยากไปอีกครับเพราะว่าเหลือผู้เล่น10คนแถมสกอร์โดนนำอยู่2ประตูต่อ1ครับแล้วก็เป็นอย่างที่อาร์เซนอลต้องการเลยครับคือช่วงท้ายเกมครับทางด้านอาร์เซนอลมาได้ประตูเพิ่มในช่วงทดเวลาบาดเจ็บจากจังหวะทะลุทะลวงมาอย่างยอดเยี่ยมของทางด้านของทอสซาครับหลบแตะหลบมาทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับหลายคนครับนะรวมถึงผมด้วยนะครับวันนั้นก็มีจัดงานดูบอลด้วยกันเนี่ยนะครับคิดว่ายังไงทอสซาน่าจะจ่ายแน่ครับแต่ที่ไหนได้ครับพวกเลือกยิงเลยครับแล้วมุมไม่มีครับมุมเดียวที่จะทำได้ก็คือลอดขาผู้รักษาประตูครับแล้วก็สามารถทำได้จริงๆครับเป็นประตูปิดกล่องให้อาร์เซนอลชนะด้วยสกอร์3ประตูต่อ1ครับก็ต้องบอกว่าเกมนี้ครับหลังจบเกมเนี่ยมีเรื่องราวต่างๆมากมายให้พูดถึงเยอะเลยนะครับแน่นอน3คะแนนเป็น3คะแนนที่ล้ำค่าสำหรับอาร์เซนอลมากๆนะครับแล้วก็กลับมามีโอกาสลุ้นแชมป์อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่เงียบๆสงบปากสงบคำไปอยู่พักนึง กลับมาเอิดแล้วเว้ยนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะชนะนะครับแต่ตารางมันไม่เปลี่ยนนะครับลิเวอร์พูลยังคงเป็นจ่าฝูงอยู่ณเวลานี้แต่โอเคจาก5แต้มเหลือ2คะแนนนะครับก็เรียกว่ากระชับความสัมพันธ์มากขึ้นแต่ว่าอยู่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ยิ้มแหละครับมีเกมอยู่ในกระเป๋าอีก2เกมนะครับถ้าเขาเก็บได้หมดเนี่ย ผมบอกเลยนะครับนะอาร์เซนอลเอ่ยลิเวอร์พูลเอ่ยครับปาดเหงื่อแน่นอนนะครับนะนั้นเดี๋ยวว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่ามาพูดถึงหลังเกมกันหน่อยนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของทั้งมิเกลอาร์เตต้าแล้วก็เยเกนคล็อปมาฝากกันนะแล้วก็อาจจะมีของนักตรงนักเตะคนนั้นคนนี้อีกนิดหน่อยก็แล้วกันนะจะได้ครบได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นอ้อลืมบอกไปวันนั้นเนี่ยเกมที่เอมิเรตส์มีนักเตะอาร์เซนอลอดีตนักเตะอาร์เซนอลมาร่วมชมเกมด้วยนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทีโอวอลคอตนะครับโอลิเวียชิรูนะครับแล้วก็มีมาทางด้านของคีโอนมาตินคีโอนนะผมเห็นพี่ขวัญมาดามขวัญเราเนี่ยไปถ่ายรูปกับเราบรรดาอดีตนักเตะอาร์เซนอลด้วยนะโหต้องบอกว่าฟินนะฮะอิจฉาเลยนะฮะสำหรับใครที่มีโอกาสได้ไปอยู่ในสนามแล้วไปเจอโมเมนต์แบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นภาพน่ารักน่ารักมาฝากกันแล้วกันนะก็ Once a Gunner Always a Gunner นะเป็นอาร์เซนอลแล้วมันก็เป็นตลอดไปนะครับสำหรับอดีตนักเตะเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาว่าหลังเกมกันต่อดีกว่านะหลังเกมนี้ครับมิเกลอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นน่าสนใจแน่นอนการได้3คะแนนเป็นเรื่องที่ล้ำค่ามากๆนะครับเป็นประเด็นที่หลายคนจับจดมากที่สุดก็คือการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับการชนะลิเวอร์พูลเป็นคำถามที่หลายคนสนใจแหละครับว่านี่คือการกลับมาลุ้นแชมป์แล้วหรือเปล่านะครับนะก็มิเกลอาร์เตต้าบอกว่ามันเป็นสถานการณ์ที่แน่นอนนะครับมันช่วยในเรื่องของโมเมนตัมของพวกเราได้นะครับการชนะ3เกมรวดทำให้เรากลับมาสู่ในเส้นทางที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังไม่ได้พูดว่ากูลุ้นแชมป์โว้ยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ออกตัวขนาดนั้นนะแต่ว่าก็บอกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนั่นเองนะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของรายละเอียดในเกมนะครับพูดถึง Man of the Match กันหน่อยครับจอร์จินโญ่ครับนะก็บอกว่าจอร์จินโญ่เนี่ยเขาเป็นคนที่น่าเหลือเชื่อมากครับผมพูดถึงเขาเสมอว่าเขาคือตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนเป็นลูกพี่ที่น่ารักนะครับแล้วก็เขามีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับต้องกัดฟันเล่นมาเป็นเดือนๆแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่เคยต้องการที่จะพักหรือไม่เคยสำออยใช้คำนี้แล้วกันนะเขามาฝึกซ้อมเป็นคนแรกเสมอกับคนสุดท้ายเสมอนะครับและที่สำคัญครับนักเตะทุกคนนะครับสตาร์โค้ชทุกคนในสโมสรนี้นะคุณต้องมองเขาเป็นแบบอย่างนะครับการคว้าแชมป์มาเขาคว้าแชมป์มาหมดแล้วนะครับนะแล้วถ้าคุณขอให้เขาลงเล่นแค่1นาที2นาทีไม่เคยปิดปากครับลุยเต็มที่แน่นอนเขาจะยินดีลงมาอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าผมขอให้เขาเล่นนาทีที่
98นะครับซึ่งทดเวลาบาดเจ็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะทำนะครับนั่นคือแบบอย่างดีและผมโชคดีมากๆที่ได้เขาเป็นผู้เล่นในทีมนั่นเองนะครับความแตกต่างที่จอร์จินโญ่สร้างขึ้นนะครับมันเป็นเกมที่ผมจินตนาการไว้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงโม้เลยโม้เลยบอสกูโม้เลยนะครับผมจินตนาการในหัวแล้วผมอยากให้เขาลงเล่นแบบนี้แบบนี้นะครับมุมมองของผมต่อเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่ฉลาดมากนะจอร์จินโญ่ฉลาดมากเขามีคุณภาพนะฮะทำให้เพื่อนๆรอบข้างเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นเขาเชื่อมต่อผู้คนได้ดีขึ้นและแน่นอนมันคือบทพิสูจน์ต่างๆนานาแล้วว่านี่คือ Man of the Match ของเกมนี้ครับนะเป็นไงลงน้อยพอลงปั๊บพ่ออวยเต็มที่เลยนะครับสำหรับมิเกลอาร์เตต้าพูดถึงจอร์จินโญ่นะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลณชุดนี้ปัจจุบันนี้เรามาได้ไกลกันมากแล้วครับนะตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องความสม่ำเสมอครับลิเวอร์พูลเนี่ยสร้างมาตรฐานในระดับนี้มาได้ 6-7 ปีแล้วนะครับก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะในยุค ของเจอร์แกนคอมเนี่ยลิเวอร์พูลกลายเป็นทีมท็อปของโลกไปแล้วนะแล้วในฤดูกาลนี้ครับนะฮะเป็นฤดูกาลที่2แล้วครับที่เราสามารถทำได้ในระดับเดียวกับที่ลิเวอร์พูลเคยทำได้ใน 6-7 ปีที่ผ่านมาและเราจะต้องสานต่อไปนั่นเองนะครับไปดูฝั่งทางด้านลิเวอร์พูลกันบ้างครับเจอร์เก้นคล็อปก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับมีบ่นผู้ตัดสินเล็กน้อยนะครับแล้วก็บอกว่าอาร์เซนอลสมควรได้3คะแนนนะครับลิเวอร์พูลบอกว่าไม่ใช่ลิเวอร์พูลบอกว่าเจอร์เก้นคล็อปบอกว่าอาร์เซนอลสมควรที่จะได้3คะแนนแล้วครับสถานการณ์ค่อนข้างแปลกนะครับประตูแรกของเราคล้ายๆกับเกม FA ครับนะในเรื่องการทำข้อประตูต่างๆนานานะแล้วก็เกมนี้ครับนะต้องบอกว่ามันแตกต่างกันตรงที่เราเนี่ยใช้โอกาสได้เปลืองกว่านั่นเองครับเราทำประตูได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับแล้วก็ไม่มีโอกาสยิงตรงกรอบอีกเลยนะครับแต่พวกเราก็มาได้ประตูแปลกๆในวันนี้ครับก็ต้องมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกหลายจุดเลยนะครับเราเสียประตูที่2เรายังอยู่ในเกมนะครับตอนนั้นนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเราต้องการที่จะควบคุมเกมให้ได้นะครับเราเสียประตูที่2ครับแต่ว่าเรายังอยู่ในเกมนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าทิศทางของเกมเนี่ยจริงๆเราน่าจะควบคุมเกมได้นะครับแต่ว่ากลายเป็นเราเนี่ยที่โยนโมเมนตัมไปให้กับอาร์เซนอลครับเรายังเล่นฟุตบอลได้ดีไม่มากพอเรายังมีส่วนเกมไม่มากพอเยนก็มีบ่นผู้ตัดสินเล็กน้อยนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยมีหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยค้านสายตาเรานะครับการที่ผู้ตัดสินคนนี้คือแอนโทนีเทเลอร์เนี่ยให้ใบแดงนะครับกับนักเตะลิเวอร์พูลอีกแล้วนะครับคือไม่ได้แค่เกมกับอาร์เซนอลนะเกมกับแมนซิตี้ครับเยนคอปก็บอกว่าคนนี้แหละที่ให้ใบแดงพวกเรานะครับแล้วก็มีหลากหลายจังหวะในเกมเนี่ยมันค้านสายตาเหลือเกินนั่นเองครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ยาวหน่อยนะมันมีรายละเอียดเยอะจริงๆยังมีเยอะกว่านี้อีกนะเดี๋ยวผมไปทำคลิปย่อยๆลงในช่องทางอื่นๆก็แล้วกันนะอ่ะก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับคุณคิดเห็นอย่างไรกับเกมนี้อาร์เซนอลสามารถที่จะชนะลิเวอร์พูลได้แล้วครับ3-1นะครับแหมปีนี้ปลดล็อกทั้งแมนซิตี้ทั้งลิเวอร์พูลได้สำเร็จแล้วนะครับนะอ่ะคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพวกเราเลยและอย่าลืมกดติดตามคุยกันเนอร์สให้ครบทุกช่องทางนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดซีเฟอร์อะไรต่อไม่ไรนะครับก็รบกวนหน่อยแล้วกันนะจะได้อัลกอริทึมมันจะได้ดันช่องเราให้เติบโตไปมากกว่านี้นะฮะฝากรบกวนทุกคนจริงๆแล้วกันนะครับนะอ่ะคลิปนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่อีกทีคราวหน้านะครับมีเรื่องราวสนุกๆในโลกฟุตบอลมาฝากกันแน่นอนสวัสดีครับ